มาแล้วมาแล้วครับวันนี้ตำร้อยแล้วตำร้อยแล้ววันนี้ครับจะพัดซีอิ๊วเส้นเลี่ยงครับใส่หมูมึกกุ้งครับใส่ไข่ใส่ผักคะน้าครับเมนูนี้ทีนี้ไม่มีไข่นะครับอ้ากินยากจะมีแต่ที่ผมเคยเห็นมีผักตายนะครับพัดเส้นเลี่ยงนะครับพัดซีอิ๊วเส้นเลี่ยงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับตอนแรกครับตาแบบพุ่มประมาณง่ายๆก็ครับแรงครับเอาซีอิ๊วดำนะครับสาวกับเส้นหมูครับเราปัดได้ง่ายครับมันจะได้ดำนะครับสาวกรุบไปเลยครับนี่ครับคลุกเอาซีอิ๊วคลุกเส้นก่อนครับซีพอเค็มๆสวยๆครับขอลงไปพักครับจะได้ง่ายนะครับเราพัดหมากพร้อมแล้วนะครับตั้งกระทะครับแก้ครับเส้นน้ำมันเลยครับเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนครับเจียวกระเทียมน้ำมันร้อนแล้วครับใส่กระเทียมลงครับหมูใส่ไปเลยนะครับเราจะผัดหมูก่อนหมูเหลือได้นะครับใส่มึกกับกุ้งลงไปครับเหลืองแน่นๆ นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไข่ลงไปเลยนะครับผัดให้มันแห้งครับไข่จะได้แห้งๆนะครับแต่ใช้ความชอบนะครับอันนี เส้นลงไปเลยนะครับเป็นกระถาเลยครับร้อนแล้วแซมปลาก่อนครับปองอูมามินะครับใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับรสดีครับแล้วก็น้ำตาลครับปัดครับเส้นได้ดีครับสุดท้ายครับใส่ผักครับเต็มกระทะเลยนะครับก็ได้เลยครับรสชาติก็ได้ทีเลยครับเสร็จแล้วนะครับพร้อมทานพร้อมเสิร์ฟหอมหอมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชิมเลย
ก่อนอื่นครับเราโรยดีบีป้งใหม่น้อยๆครับเปิดตัดเลี่ยนแล้วก็มะนาวครับมะนาวบีลงไปนิดน้อยครับคลุกเคล้านะครับเดี๋ยวมาชิมกันครับสุดยอดครับอร่อย